สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับการอบรมเจริญปัญญาต้องเป็นไปตามลำดับครับเริ่มตั้งแต่ขั้นการฟังแล้วนะครับต้องมีความเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตรงตามที่ได้ยินได้ฟังครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้ไม่ประมาทพระธรรมว่าไม่ลึกซึ้งนะครับไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับพุทธัง สรณัง กัจฉามิก็ยินดีนะคะที่เราจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้ว่าจะนานมาแล้วค่ะแต่ก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังด้วยความเคารพสูงสุดที่จะรู้จุดประสงค์ของการฟังว่าทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจความจริงพระเช่นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นคำที่จะต้องไตรตรองก่อนนะคะให้มีความเข้าใจจริงๆแต่ละคำเพราะว่าคำที่เราพูดกับคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำเดียวกันแต่ปัญญาความเข้าใจความลึกซึ้งต่างกันมากด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องฟังด้วยความเคารพว่าแม้เพียงคำเดียวพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสถึงความจริงกับการที่เราเริ่มได้ฟังเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งต้องค่อยๆพิจารณาไตรตรองจนเป็นความเข้าใจความลึกซึ้งของแต่ละคำที่พระองค์ตรัสพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอดทนนะคะที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเหนือสิ่งใดก็คือการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆแค่นี้ค่ะบางคนก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรและความจริงของสิ่งที่มีจริงคืออะไรก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงเดี๋ยวนี้ที่แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์นะคะไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้ารู้จักรู้จักอะไรและเหตุใดจึงสามารถที่จะการที่ไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเริ่มรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเคารพควรเคารพสูงสุดก็คือว่าการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนี่ฉะนั้นแล้วนะคะจะถามใครตั้งแต่เกิดมาว่าความจริงคืออะไรเขาจะตอบได้ไหมแต่ผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจนะคะว่าแม้แต่คำว่าความจริงหมายความถึงอะไรพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อประจักษ์แจ้งสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญพระบารมีที่ได้ประจักษ์แจ้งแล้วแต่เพื่อเริ่มเข้าใจแสดงให้เห็นว่านะคะกว่าจะรู้ความจริงที่พระองค์ตรัสต้องอาศัยความเข้าใจทีละคำในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะถ้าสิ่งนั้นไม่มีฟังไปทำไมไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ณบัดนี้นะคะเพิ่งเริ่มที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจอะไรหรือเปล่าในสิ่งที่กำลังมีพระเช่นก็ขอเชิญทุกท่านนะคะฟังไตรตรองเพื่อจะได้เข้าใจถูกไม่ใช่เพื่อถึงความเป็นพระโสดาบันเพื่อไปละกิเลสอะไรแต่ว่ายังไม่มีความรู้อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีความตรงว่าต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนมิฉะนั้นแต่ละคำจะมีความหมายว่าอะไรเช่นละกิเลสดับกิเลสเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงและคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะต้องศึกษาทุกคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะรู้ความลึกซึ้งของสิ่งซึ่งเป็นปกติทุกวันแต่ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วจึงจะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงค่ะไม่ทราบจะมีคำถามอะไรไหมคะที่จะสนทนากันต่อไปหรือเรื่องอะไรก็ได้ค่ะวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสจะได้เข้าใจสิ่งซึ่งอาจจะมีความสงสัยมานานหรือว่าพอได้ฟังแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรนะคะเพราะว่าพระธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45 พรรษานานมากไหมคะและทุกคำลึกซึ้งและกี่คำที่จารึกไว้เป็นพระไตรปิฎก
และอรรถกถาคือได้ฟังอาจารย์จะพูดถึงคำว่าสัจญาณกิจญาณกัตญาณตรงนี้ค่ะไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นตอนไหนค่ะพูดตั้งหลายคำใช่ไหมคะของที่อาจารย์พูดใช่ไหมคะใช่ค่ะจำได้ไหมว่าเมื่อกี้พูดกี่คำอะไรบ้างสัจญาณสัจญาณกิจญาณอันหลังกัตญาณสองคำแล้วนะคะกัตญาณไหมคะค่ะญาณะคืออะไรเห็นไหมคะพูดคำที่ไม่รู้จักแล้วก็คิดไหมว่าเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินแล้วเข้าใจเผินมากแต่คำว่าญาณะสัจจะสองคำใช่ไหมคะสัจญาณญาณะคืออะไรคะปัญญาเห็นไหมคะก็ทราบญาณะคือปัญญาและสัจจะนะคะความจริงค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าเป็นปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงแสดงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีความจริงหรือเปล่ามีค่ะรู้หรือยังยังค่ะค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ต้องฟังและต้องไตร่ตรองไม่ใช่เพียงแต่ตอบชื่อสัจญาณคืออะไรกิจญาณคืออะไรกัตญาณคืออะไรชื่อหมดแต่มีประโยชน์ไหมถ้าจะรู้เพียงชื่อไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีคำนี้ไหมคะสัจญาณไม่มีปัญญาที่สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีใครเห็นด้วยไม่ใช่ฟังเฉยๆเริ่มรู้ความลึกซึ้งไหมมีสิ่งที่กำลังปรากฏตั้งแต่เกิดรู้ความจริงของแต่และสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่สัจญาณเพราะฉะนั้นแสดงว่านะคะถามใครเขาจะบอกได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริงและความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรลองถามดูนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำภาษาบาลีไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงนี่ภาษาไทยแต่สิ่งที่มีจริงภาษาไหนก็ได้ต้องหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปหาความจริงที่ไหนไหมคะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวนี้ใกล้ชิดที่สุดทุกอย่างที่มีจริงหมดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนั้นต่างกับที่กำลังปรากฏอย่างไรเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยฟังคำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเริ่มนะฮะเริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญคุณอนบค่ะกราบท่านอาจารย์นะครับแล้วก็กราบเรียนทุกท่านครับก็เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์มากนะครับที่ท่านผู้ถามได้กราบเรียนท่านอาจารย์ในเรื่องของความเข้าใจหรือใช้คำว่าญาณะเนี่ยครับหรือปัญญาหรืออีกหลายคำนะครับญาณะความเข้าใจซึ่งท่านอาจารย์ก็ไม่ข้ามเลยในแต่ละคำว่าที่กล่าวมาในกี่คำเพราะฉะนั้นแม้คำว่าญาณะเนี่ยครับซึ่งภาษาไทยก็คือความเข้าใจแต่เขาต้องไตร่ตรองต่อนะครับว่าเข้าใจอะไรใช่ไหมครับทุกคนพูดได้ว่าญาณะพูดได้ว่าปัญญาแล้วก็พูดในภาษาไทยได้ว่าความเข้าใจแต่ความละเอียดต้องต่อไปเรื่อยๆว่าเข้าใจอะไรท่านอาจารย์ก็ได้อนุเคราะห์กล่าวนะครับว่าเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงซึ่งสิ่งที่มีจริงนี้กำลังปรากฏอยู่แต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะครับเพราะนั้นเป็นคำเตือนมากเลยนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้ใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏต้องมีสิ่งที่ปรากฏต้องมีสีมีเสียงมีเห็นมีได้ยินมีคิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาที่เริ่มตั้งแต่เ
้าใจความจริงในขั้นฟังนะครับว่าความจริงซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสัจจะเพราะนั้นความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตั้งแต่ขั้นฟังนั่นแหละครับคำก็คือสัจญาณะเพราะนั้นสัจญาณะเนี่ยไม่ใช่คำแต่เป็นสภาพความเข้าใจความจริงว่าความจริงคือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แหละแต่ว่าแค่ขั้นฟังนะครับซึ่งถ้าไม่อาศัยความเข้าใจหรือปัญญาในขั้นฟังว่าสิ่งที่มีจริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะมีความเข้าใจที่เจริญขึ้นไปได้แต่ความเข้าใจเบื้องต้นในขั้นฟังเนี่ยครับไตรตรองฟังและไตรตรองความเข้าใจในสัจจะก็คือสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงที่ท่านอาจารย์ถามนะครับว่าอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยแค่เข้าใจอย่างนี้ก็ประโยชน์มากนะครับที่จะไม่ไปหาความจริงในที่หนึ่งที่ใดแต่รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏขณะนี้เดี๋ยวนี้เองทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่ได้ปรากฏให้รู้อย่างกระจ่างกับปัญญาระดับที่สูงกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ปัญญาที่ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นคือเดี๋ยวนี้แม้ยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละครับคือสัจญาณจนกว่าความเข้าใจอีกระดับหนึ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ใช่การฟังหรือการคิดนะครับแต่เป็นผลจากการสะสมปัญญาขั้นฟังและขั้นคิดมานะครับขณะนั้นปัญญาเริ่มทำกิจที่จะรู้ตรงสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏก็เริ่มปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละครับคือปัญญาที่เริ่มทำกิจเป็นกิจญาณะซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังขั้นคิดแต่ปัญญาก็ไม่ใช่เพียงระดับ2ระดับนี้นะคือสัจญาณและกิจญาณแต่เมื่อฟังธรรมต่อไปสะสมสัจญาณต่อไปอบรมเจริญปัญญาที่มีเหตุปัจจัยให้ทำกิจรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไม่ใช่คิดไม่ใช่ฟังเท่านั้นปัญญาอีกระดับหนึ่งที่คมชัดนะครับก็ถึงแล้วเป็นขั้นๆคือเป็นกตญาณะนะครับกตญาณะคือปัญญาที่ประจักษ์แจ้งนะฮะถึงความเป็นสภาพธรรมะนั้นอย่างแจ้งชัดเป็นขั้นๆนั่นคือกตญาณะหรืออีกคำหนึ่งคือวิปัสสนาญาณะคือปัญญาที่รู้แจ้งประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี้แหละซึ่งจะต่างระดับกับจิตญาณและกตญาณแต่ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นหนทางและตลอดไปก็คือฟังคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ข้ามสักคำอย่างตอนแรกที่อาจารย์ท่านกล่าวเนี่ยญาณะก็คืออะไรวะไม่ใช่เราไม่งั้นเป็นเราที่จะเจริญปัญญาเป็นเราที่จะทำสัจญาณเพื่อให้เราได้กิจญาณได้กัตญาณแต่คำแรกคำเดียวคือญาณะก็ประกาศความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราแล้วครับก็ขอบพระคุณนะครับที่กราบเรียนท่านอาจารย์ในคำถามนี้ครับเรื่องถามอีกคำถามนะคะอาจารย์ฟังเรื่องบารมีในชีวิตประจำวันอาจารย์พูดถึงเบื้องต้นก็คือทานเหมือนกับว่าถ้าเราทำทานทั่วๆไปก็ยังไม่เป็นบารมีแต่ว่าต้องประกอบด้วยปัญญาทีนี้ปัญญาเราก็ยังไม่มีคำถามก็คือแล้วเราทำทานยังไงถึงจะเริ่มเป็นบารมีอะค่ะค่ะบารมีเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นกำลังให้บรรลุมีวิปัสสนาญาณบรรลุอะไรไม่ทราบก็ละกิเลสได้เป็นขั้นๆรู้ความจริงค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทุกท่านไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะไปบรรลุแต่ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะสิ่งที่กำลังฟังนะคะพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆดีกว่าไหมคะดีกว่าจะไปบรรลุแล้วก็บารมีอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่ขั้นฟังนะคะ
ฟังทำไมไม่ว่าฟังเรื่องอะไรฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่คำนั้นได้กล่าวถึงคำจริงให้เข้าใจเริ่มเป็นผู้ตรงนะคะมีความเข้าใจอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังยังไม่ถึงค่ะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังรู้จักค่ะรู้จักว่าท่านเป็นพระศาสดาท่านเมตตาท่านประจักษ์แจ้งความเป็นจริงแล้วก็ท่านเมตตาให้เราได้รู้สอนให้เราได้รู้สิ่งที่ท่านได้ประจักษ์แจ้งค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรไม่ใช่คำของคนอื่นใช่ไหมคะเพราะกำลังเริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำที่พระองค์ตรัสไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากฟังคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองไม่ใช่คำของใครและคำทุกคำที่พระองค์ตรัสด้วยพระมหากรุณาเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าธรรมะง่ายจะบรรลุกันได้เร็วนะคะแต่ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งละเอียดยากที่จะรู้ได้ประมาทคำนี้หรือเปล่าง่ายหรือเปล่าต้องฟังและพิจารณาไตร่ตรองหรือเปล่าเพื่อเป็นความเข้าใจของตนเองนี่คือพระพุทธประสงค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เราทุกคนเดี๋ยวนี้ค่ะได้ฟังว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรและต้องเป็นผู้ที่เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าคำที่พระองค์ตรัสพระองค์ตรัสว่าลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยลึกซึ้งไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆลึกซึ้งแต่เราดูมันไม่ได้ลึกซึ้งจะเข้าใจได้ง่ายไหมเข้าใจภาษาพูดเข้าใจในหลักการแต่ไม่กระจัดแจ้งกว่าจะถึงความเข้าใจระดับที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ใช้คำว่าญาณะไม่ใช่เพียงแค่ฟังแค่นี้นะคะแล้วจะไปบรรลุถามถึงบารมีเลยและยังไม่รู้เลยค่ะอะไรเป็นบารมีบารมีเพื่ออะไรถ้าตอบว่าเพื่อบรรลุอะไรคะบรรลุอะไรก็ละกิเลสไปเป็นขั้นตอนขั้นระดับขั้นนะคะกิเลสอยู่ไหนกิเลสก็อยู่ที่ตัวรู้จักหรือยังรู้จักบ้างค่ะเราหรือเปล่าที่ไม่ใช่เราแต่ยังเป็นเราเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่าเป็นค่ะค่ะแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุก็อีกนานค่ะค่ะถามหาบารมีละจะได้ทำอะไรใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เหมือนจะทำบารมีไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความลึกซึ้งธรรมะละเอียดเดี๋ยวนี้รู้จักธรรมะอะไรบ้างเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ละเอียดอย่างไรยากที่จะรู้ได้จริงไหมจะไปทำอะไรคะนอกจากเข้าใจซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องจนกว่าจะถึงปัญญาต่างระดับจากขั้นที่เพียงฟังไม่กี่คำบรรลุอะไรคะเห็นไหมคะหวังไปถึงการบรรลุแต่ต้องไม่ลืมค่ะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งลึกซึ้งนี่เป็นเหตุที่เริ่มจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความลึกซึ้งอย่างยิ่งบางคนเนี่ยอยากเข้าใจหมดเลยนะคะให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปฏิจจสมุปาทะแล้วอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเพียงแต่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จะเข้าใจอะไรไหมคะไม่มีทางจะบรรลุอะไรไหมไม่บารมีอยู่ไหนอะไรเป็นบารมีเพื่ออะไรเพลินมากค่ะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวก็คือไม่เคารพว่าในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าง่ายคิดว่าฟังแล้วบรรลุคิดว่าฟังแล้วทำได้จะทำบารมีทั้งหมดนี่นะคะแสดงความเผินในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดกว่านี้ค่ะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงว่าธรรมะลึกซึ้งสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ไม่ได้ปรากฏอย่างที่เป็นจริงแค่นี้สะดุดไหมคะอยู่มาในโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกว่าสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงนี่คำของใครเห็นไหมคะคำของใครพระพุทธเจ้าเพราะลึกซึ้งใช่ไหมคะสิ่งที่มีขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จะตื่นรู้ความจริงว่าสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นจริงทั้งหมดไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะอะไรคะพระองค์ตรัสว่าอย่างไรจึงกล่าวว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเห็นไหมคะต้องฟังคำของพระองค์คิดเองได้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างไรนี่คือยังไม่ต้องไปถึงบรรลุอะค่ะเพียงแค่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ลึกซึ้งละเอียดยากที่จะรู้ได้แล้วกำลังเริ่มเข้าใจความละเอียดความลึกซึ้งของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไหมสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงหมายความว่าอะไรแปลว่าเรายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นตามที่เป็นจริงๆเรายังมีภาพลวงตาสิ่งที่เราเห็นแล้วต้องการบารมีไหมคะแต่ว่าเหมือนในชีวิตประจำวันนะคะอาจารย์แค่นั้นไม่ได้คิดว่าจะอะไรมากมายค่ะแล้วต้องการบารมีไหมก็ไม่ได้ต้องการบารมีนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะทำความดีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเสียเปล่าให้มันเป็นพื้นฐานเป็นกำลังของเราแค่นั้นเองมาฟังวันนี้เพื่อต้องการอย่างนี้เลยค่ะก็เป็นปัจจัยให้เรามีสติอย่างนั้นมากขึ้นค่ะสติคืออะไรสติคือการระลึกในเคยถามอาจารย์ด้วยคำนี้ระลึกในทางกุศลใช่ไหมคะคำนี้เนี่ยค่ะหมายความว่ายังไม่ได้รู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคิดเองเยอะมากไม่ว่าจะพูดคำว่าสติก็คิดเองบรรลุก็คิดเองทุกอย่างได้ยินแต่ชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คิดเองรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะคิดว่าก็รู้จักนะคะอาจารย์รู้จักเลยเลยค่ะเนี่ยคือหมายถึงว่าก็รู้ว่าท่านสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากนะคะไม่ต้องไกลพระองค์สอนว่าอะไรท่านอย่างเช่นท่านสอนว่าอย่างอาจารย์พูดนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้สิ่งที่เราอยู่ในโลกตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเรายังถ้าพระองค์ตรัสอย่างนี้นะคะใครจะรู้ได้ตรัสแค่นี้ใครจะรู้ได้โอ้ท่านสอนเยอะอะค่ะค่ะแล้วเราจะไม่ฟังเลยค่ะเราจะบารมีจะบรรลุเลยเราก็ฟังนะคะอาจารย์เราก็ฟังเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกครั้งที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดเรื่องความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วถ้าเคยฟังคำของพระองค์นะคะพระองค์ตรัสว่าอย่างไรต้องเป็นคนที่ละเอียดมากค่ะที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่คิดว่าเข้าใจว่าถูกต้องหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่ายังไงคะพระกำลังมีจริงๆสิ่งที่มีท่านก็พูดว่าสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเราอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะหลายคำเลยนะคะอ๋อใช่ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะอนิจจังคืออะไรอนิจจังไม่เที่ยงไหมคะอาจารย์ค่ะจริงไหมจริงค่ะอะไรอนิจจังอะไรนะคะอะไรเป็นอนิจจังเห็นตอนนี้ก็ไม่เที่ยงได้ยินก็ไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่เที่ยงพูดตามใช่ไหมคะ
พูดตามค่ะและจริงจริงและเที่ยงหรือเปล่าก็ไม่เที่ยงจะรู้ได้ยังไงก็ยังไม่รู้ค่ะค่ะเพราะฉันต้องเริ่มต้นเป็นผู้ไม่รู้จึงฟังทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพสูงสุดไม่ประมาทเลยลึกซึ้งพระเจ้าเดี๋ยวนี้นะคะให้ชัดเจนขึ้นมาอีกอะไรไม่เที่ยงทุกอย่างค่ะทีละอย่างทีละอย่างนะคะอันนี้ตัวเองก็ไม่เที่ยงแล้วเห็นไหมคะมีตัวเองไม่เที่ยงและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตัวเองไม่เที่ยงหรือเปล่าไม่ใช่พระองค์ตรัสว่าอย่างไรธรรมะทุกอย่างไม่เที่ยงใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาละเอียดไหมลึกซึ้งไหมหมายความว่ายังไงคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีสิ่งที่เกิดอะไรที่เกิดต้องดับอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอะไรนั้นคืออะไรคะยกตัวอย่างตัวอย่างก็เสียงการได้ยินการเห็นคนสัตว์โต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างค่ะค่ะถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นเกิดไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้อะไรที่เกิดที่ไม่เที่ยงถูกต้องไหมคะใช่ค่ะยกตัวอย่างอะไรที่เกิดการเห็นก็เกิดค่ะเพราะฉะนั้นการเห็นไม่เที่ยงหมายความว่าอะไรก็เห็นมันไม่ได้อยู่อันเดิมตลอดมันอันที่เห็นแล้วมันก็ดับไปมีเห็นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดับไปเห็นใหม่ขึ้นมาค่ะหมดกิเลสหรือยังหมดทีละเรื่องไม่เข้าใจค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หมดกิเลสที่กำลังเห็นที่ไม่เที่ยงเลยค่ะนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นลึกซึ้งไหมหมดกิเลสแล้วลึกซึ้งไหมกำลังเห็นเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วหมดกิเลสแล้วลึกซึ้งไหมลึกซึ้งค่ะลึกซึ้งหรือแค่นี้อ๋อแค่นี้ไม่ลึกซึ้งค่ะเพราะอะไรคะก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะเพราะเราก็ยังไม่ประจักษ์เรายังไม่มีปัญญาเรายังไม่เข้าใจทั้งหมดค่ะเพราะฉันฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจค่ะเมื่อไม่รู้ก็คือไม่ใช่บารมีก็ยังอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ติดข้องในความเป็นเรานี่คือไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาฝั่งโน้นคืออะไรฝั่งโน้นก็คือการละความไม่รู้ฝั่งโน้นคือฝั่งที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเป็นเราอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะไม่ใช่สัจจญาณไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องกราบสวัสดีค่ะวันนี้ต้องการถามท่านอาจารย์ว่าธรรมะกับอนัตตานะคะคำว่าอนัตตาต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมคะหมายความว่าอะไรธรรมะกับอนัตตาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตามที่ได้ฟังมาได้พอสนทนาบ้างอะค่ะค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะและสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนะคะไม่เว้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนี้นะคะทุกอย่างที่กำลังปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าสิ่งนี้แหละเกิดและดับขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏตามความเป็นจริงหรือเปล่าพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงไหมค่อยๆ คิดค่ะอะไรเดี๋ยวนี้ถ้ายังไม่รู้จะรู้ว่าเกิดระดับได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่ไม่เคยรู้เลยทั้งหมดนะคะค่อยๆรู้ขึ้นว่าสิ่งนั้นมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีละเอียดขึ้นแล้วใช่ไหมคะชีวิตทั้งหมดวันนี้มีอะไรบ้างมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีอร่อยมีสุขมีทุกข์มีชอบมีไม่ชอบทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหมไม่มีค่ะและใครทำให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครทำค่ะค่ะเพราะฉันเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าเห็นจริงๆเกิดเห็น
ได้ยินจริงๆเกิดได้ยินไม่มีใครไปทำเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนกำลังเห็นไม่มีใครไปทำเลยเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าใครจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแค่นี้ค่ะลึกแค่ไหนไม่ยั่งยืนลึกแค่ไหนเพียงแค่ปรากฏแล้วก็หมดไปลึกแค่ไหนจริงหรือเปล่าในขั้นฟังต้องมั่นคงนี่คือสัจจะตรงต่อความเป็นจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ความจริงก็คือว่าเหมือนมีเห็นตลอดเวลาค่ะแต่ว่าทำไมมีได้ยินขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นแน่นอนใช่ไหมคะค่ะเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าเกิดพร้อมกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อสิ่งหนึ่งกำลังปรากฏจะมีสิ่งอื่นเกิดปรากฏพร้อมกับสิ่งนั้นไม่ได้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะในสิ่งซึ่งกำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จริงๆเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะย่อมสามารถจะรู้ความจริงนั้นได้เมื่อเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เมื่อไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่จำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานั่นคิดนะคะแต่ความเป็นอนัตตาไม่ได้ปรากฏสักอย่างเพราะฉะนั้นจะเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงปรากฏตามความเป็นจริงได้แก่ความเข้าใจที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ได้ปนกันเลยเสียงเป็นเสียงคิดเป็นคิดจำเป็นจำทุกอย่างที่มีจริงเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีลักษณะปรากฏจริงๆสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วรู้ไหมว่าดับแล้วไม่รู้ค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นคนตรงเพราะธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ต้องเกิดจากการที่เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นกับได้ยินเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะเกิดพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ค่ะบังคับบัญชาไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะนั่นคือความหมายของอนัตตาอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเป็นสภาพธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันลึกซึ้งไหมคะลึกซึ้งค่ะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดลึกซึ้งไหมคะค่ะลึกซึ้งค่ะและสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดและดับลึกซึ้งไหมคะลึกซึ้งค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดและดับนั้นไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามที่ปรากฏเพียงปรากฏหนึ่งแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยมีเราไหมไม่มีเราค่ะมีดอกไม้ไหมไม่มีค่ะมีโต๊ะไหมไม่มีค่ะมีคนไหมไม่มีค่ะมีอะไรมีธรรมะค่ะถูกต้องนี่เริ่มเข้าใจละเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าทั้งหมดที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่นะคะสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบเราอยู่ไหนแค่ตัดเป็นท่อนๆ นะฮะหูทางตาทางคิ้วทางเท้าทางเราอยู่ไหนก็ไม่มีแต่พอรวมกันแล้วเป็นเราและความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสามารถที่จะแตกย่อยสิ่งที่เป็นรูปที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยละเอียดยิบได้ไหมคะได้ค่ะเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่ดอกกุหลาบอีกต่อไปไม่ใช่ใบไม้ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้อะไรจริงธรรมะมีจริงค่ะธรรมะคืออย่างนี้แหละจริงค่ะจึงเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราและเป็นเขาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะค่ะเป็นดอกไม้หรือเปล่าไม่เป็นดอกไม้ค่ะเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะค่ะซึ่งถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไม่มีใครจะรู้ได้เลยว่าที่ปรากฏรวมกันไม่แยกกันนะคะเพราะเหตุปัจจัยเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตนิมิตตะเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกดอกเดียวนะคะแกว่งให้เป็นวง
ลมเร็วมากจะเห็นอะไรคะเห็นติดกันหมดเลยค่ะเห็นแสงไฟที่เป็นวงกลมค่ะแต่ความจริงหนึ่งมีหนึ่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไหมการเกิดดับทีละหนึ่งสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆอยู่ในโลกของนิมิตคิดดูเคยรู้บ้างไหมกี่ชาติแม้ชาตินี้เป็นโลกของนิมิตทั้งหมดไม่ใช่โลกที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเกิดและดับและที่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมีกี่รูปตาก็ไม่ใช่หูใช่ไหมคะจักขุประสาทะไม่ได้แข็งทุกอย่างเนี่ยค่ะทรงแสดงความละเอียดยิบแตกย่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ก้านทูบที่อยู่ตรงนี้พอแกว่งไปก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็สืบต่อจนกระทั่งเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆจะแกว่งให้กลมก็ได้ให้เป็นสูงๆต่ำๆก็ได้แต่ว่าความจริงคือหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ลองพิสูจน์สักอย่างนะคะหลับตาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเหลือที่จะปรากฏเป็นคนนั้นคนนี้โต๊ะเก้าอี้เลยใช่ไหมคะหายไปได้ยังไงคะเพียงแค่หลับตาเพราะฉันลืมตามีมาได้ยังไงมากมายอย่างนี้ถ้าไม่กระทบตาจะปรากฏไหมไม่ปรากฏค่ะแต่เพียงปรากฏกระทบตานะคะเพียงหนึ่งเนี่ยแค่หนึ่งคนกระทบกี่ครั้งกว่าจะปรากฏรวมกันเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะต้องมากมายเห็นปุ๊บเป็นคนทันทีค่ะนั่นสิคะนี่แสดงว่าเร็วปานไหนยากต่อการที่จะรู้ความจริงจึงต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้บำเพ็ญบารมีที่จะเข้าถึงการประจักษ์แจ้งความจริงและทรงแสดงความจริงให้เริ่มรู้ตัวว่าอยู่ในโลกของนิมิตหลงว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกว่าจะตายแต่หารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังตายเพราะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ต้องเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นตายเป็นเพียงขณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แต่ก็มีเกิดอีกเหมือนเห็นเมื่อกี้นี้นะคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีเหลือแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเห็นเกิดอีกเพราะฉะนั้นหลับแล้วยังตื่นใช่ไหมคะเพราะยังไม่ตายแต่ในขณะที่หลับไม่มีอะไรปรากฏเลยพอตื่นต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏจึงชื่อว่าตื่นทางตาเห็นทางหูได้ยินแล้วแต่ว่าจะตื่นด้วยอะไรกระทบตาหรือหูหรือจมูกใช่ไหมคะหรือกายที่กระทบสัมผัสอ่อนหรือแข็งจริงไหมแค่ค่อยๆเข้าใจความจริงค่ะไม่ต้องไปคิดจะบรรลุมรรคผลนิพพานไปนั่งทำอะไรต่ออะไรซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงทั้งหมดที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยพ้นจากกิเลสด้วยความหวังเพียงว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอย่างนั้นแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นฟังนะคะถ้าฟังไม่เข้าใจจะปฏิบัติอะไรและปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งหมดสามารถที่จะค่อยๆฟังแล้วก็ไตร่ตรองเข้าใจในความลึกซึ้งเป็นผู้ตรงว่าเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่มีจริงแล้วทรงแสดงความจริงแต่ละหนึ่งละเอียดอย่างยิ่งอภิธรรมะปรมัตถธรรมะธรรมะมีจริงใครก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมไม่ได้เปลี่ยนความจริงทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงแสดงว่าไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปได้เป็นความจริงไหมคะจริงค่ะเกิดมาขณะเกิดไม่ใช่ขณะนี้แน่ถูกต้องไหมคะและหลังจากเกิดก็ต้องมีขณะที่สืบต่อเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้แล้วก็เรื่อยๆไป
ด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมหรือว่าเริ่มได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ต้องมั่นคงตามลำดับจึงจะเป็นบารมีจึงจะสามารถประจักษ์แจ้งความจริงนี้ได้มิฉะนั้นการแสดงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงการประจักษ์แจ้งความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วจึงได้ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งในสมัยโน้นนะคะมีผู้ฟังธรรมะด้วยความเคารพก่อนนั้นนานเคยได้ยินได้ฟังแต่ความลึกซึ้งของธรรมะเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งโดยรวดเร็วได้ใช่ไหมคะถ้าทุกอย่างยังเป็นเราเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นบ้านเป็นโลกเป็นอะไรทั้งหมดแต่อย่าลืมนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกก็ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์จักรวาลอะไรอะไรก็ไม่มีสวรรค์ชั้นฟ้านรกยังไงก็ไม่มีสิ่งใดมีสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นว่าทำไมจากเด็กแล้วก็ค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่เป็นธรรมะทั้งหมดก็ไม่รู้และก็วันหนึ่งก็จะไม่เป็นคนนี้เลยค่ะเป็นไม่ได้อีกต่อไปทุกคนที่ไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะสนใจอยากจะไปใช่ไหมคะมีใครไม่อยากไปเที่ยวไหนบ้างเชียงใหม่อยุธยาหรืออะไรก็ว่ากันไปถึงต่างประเทศถึงอะไรก็ไปเที่ยวอีกโลกได้ไหมดีกว่าไหมน่าสนใจกว่าไหมโลกหน้าต้องไปแน่มีใครอยากไปเที่ยวโลกหน้าบ้างคะเที่ยวโลกนี้จนหมดละไปเที่ยวโลกหน้าไหมเห็นไหมคะยังไงก็ต้องไปอะค่ะถูกต้องค่ะจะอยากหรือไม่อยากแต่ลองเห็นนะคะอยากไปเที่ยวเฉพาะในโลกนี้แต่พอถึงอีกโลกหนึ่งแสนวิจิตไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นอะไรน่าอัศจรรย์อยากไปไหมโลกนั้นไม่มีใครอยากใช่ไหมคะอยากแต่จะเที่ยวในโลกนี้แต่ว่ามีโลกอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จริงทั้งหมดค่ะแต่ไม่สามารถที่จะคิดด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นที่เป็นจริงต้องอาศัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วทุกคำเป็นความจริงที่ลึกซึ้งทั้งหมดแม้แต่ไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวโลกหน้าดีไหมคะคุณอนุกครับถ้าใจครับไม่ต้องชวนก็ต้องไปค่ะจริงๆแล้วนะครับทุกภพทุกชาติเนี่ยก็คือการเที่ยวอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับแต่ด้วยความไม่รู้เนี่ยติดไหนล่ะนะฮะชาติที่แล้วเป็นใครนะครับอาจจะเคยเป็นเจ้าของที่ดินที่ไหนมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นเทพนะครับหรือจะเป็นนกหนูปูปลาอะไรนะฮะไม่ได้สนใจแต่สนใจในชาตินี้เคยเป็นพระมเหสีของพระมหากษัตริย์จบไปแล้วไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกับพระราชาอีกแล้วแต่ยินดีที่จะพอใจไปเที่ยวเล่นกับหนอนซึ่งเป็นภพภูมิเขาหนอนที่เป็นสามีหนอนเพศผู้ใช่ไหมครับเขาก็ยินดีที่จะไปเที่ยวโดยที่เป็นหนอนไม่ได้ยินดีที่จะไปเที่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นอดีตพระสวามีเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในชาตินี้ก็ติดข้องมากมายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยความไม่รู้ในชาตินี้แหละครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์พูดก็สะดุ้งนะครับว่าอยากไปเที่ยวโลกหน้าไหมกลัวตายกันจะตายอยู่แล้วเพื่อที่จะอยู่ในโลกนี้แล้วก็เที่ยวในโลกนี้ซึ่งเมื่อย่อยไปแล้วถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดพบไหนชาติไหนก็ไม่พ้นจากการเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นวัฏฏะสังสารวัฏนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นถึงความติดข้องเยื่อใยและความไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ติดที่นั่นแหละทุกคนเนี่ยนะครับก็ติดในบ้านตัวเองอยากกลับบ้านของเราแล้วแต่จะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดก็คุ้นเคยอย่างนั้น
แต่ชาติที่แล้วล่ะไม่เหมือนอย่างนี้ชาติต่อไปก็ไปติดอันใหม่ติดไปเงี้ยครับท่านอาจารย์ไม่รู้จักจบจนกว่าที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่จะปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อยังไม่ปรากฏตามความเป็นจริงก็หลงติดอยู่ด้วยความไม่รู้ท่านอาจารย์ครับก็ยังไม่อยากไปเที่ยวโลกหน้าเท่าไหร่แต่ก็ต้องไปท่านอาจารย์ค่ะคงไม่มีใครอยากไปเที่ยวโลกหน้านะคะคงไม่มีใครอยากไปเที่ยวโลกหน้าอยากแต่จะเที่ยวอยู่ในโลกนี้นั่นแหละแต่จะไปเมื่อไหร่รู้ไหมคะไม่รู้ค่ะได้เที่ยวแน่เหมือนอย่างนี้แหละไม่ต่างกันเลยคือมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกจดจำไว้ในสิ่งที่ไม่มีเหมือนยังมีอยู่เห็นไหมคะลึกซึ้งไหมกว่าจะละความไม่รู้จนไม่เหลือเลยเพราะประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ปรากฏจะปรากฏให้เข้าใจเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะลึกซึ้งยากที่จะคิดเองได้ไม่มีทางเลยค่ะจนกว่าจะได้ยินคำซึ่งต้องไตร่ตรองเป็นผู้ตรงความจริงเป็นอย่างไรต้องตรงต่อความจริงจึงเป็นสัจจะบารมีกว่าจะรู้ความจริงต้องมีความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงบารมีคือความดีที่ทำให้ถึงฝั่งคือการดับกิเลสนะครับแต่ว่าจะถึงฝั่งคือการดับกิเลสได้อย่างไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะถูกต้องก่อนอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปทำบารมีโดยที่ไม่มีความเข้าใจธรรมะครับแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องเมื่อไหร่บารมีทั้งหลายย่อมเจริญขึ้นตามกำลังความเข้าใจธรรมะจริงๆครับในช่วงนี้คือช่วงห้องสมุดครับรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือเกิดแก่เจ็บตายโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมณเขตครับตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเอาชื่อของทุกคนออกหมดก็มีแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธาตุชนิดหนึ่งๆจิตก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นความลึกซึ้งของธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันนะครับว่าทั้งหมดไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงๆหรือว่าธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เลยครับท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถติดต่อขอรับได้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนระวัชรโยธินพร้อมด้วยทีมงานรายการบ้านธรรมะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับทั้งสระนังGacchami